จุดอ่อนที่ทุกคนพูดถึงเลยนะครับของ iPhone 10R นะครับก็คือเรื่องหน้าจอนะครับผม iPhone 10R นะครับผมใช้หน้าจอแบบ Liquid Retina นะครับผมซึ่งหน้าจอตัวนี้เป็น LCD นะครับผมเป็น Panel LCD นะครับใครยังไม่เคยเห็นจอว่าเป็นอะไรยังไงสามารถกดที่การข้างบนเลยนะครับผมเคยไปรีวิวแล้วนะครับที่ Icon สยามนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ LCD ด้วยนะครับเพราะ LCD เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วนะครับผมอันนี้จะพูดกันในเรื่องเชิงเทคโนโลยีก่อนนะครับไอ้เทคโนโลยีที่เก่าแล้วนะครับรวมถึง Resolution เนี่ยมันยังน้อยด้วยนะครับเป็นแค่ 720p นิดเองนะครับผมยังไม่ถึง Full HD ด้วยในนั้นนะครับและยังมี Pixel per inch ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยนะครับและความที่นะครับมันเป็น LCD เนี่ย Contrast Ratio มันค่อนข้างจะต่ำนะครับผมประมาณ 1,400 ต่อ 1เองนะครับซึ่งนะครับมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับผมกับ Samsung Galaxy S10e นะครับผม Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับเป็น Infinity O Display นะครับ Dynamic AMOLED Display เนี่ยเป็น Panel OLED นะครับผมและยังมี Resolution อยู่ที่ Full HD Plus ด้วยนะครับซึ่งให้ภาพที่ค่อนข้างจะชัดเลยนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า Panel ของ Samsung เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคมเอ่ยนะครับเรื่อง Resolution เอ่ยนะครับหรือแม้แต่ Contrast Ratio เอ่ยนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่า Contrast Ratio ที่อยู่ใน iPhone 10R นะครับความที่มันเป็น LCD เนี่ย Contrast Ratio มันค่อนข้างต่ำนะครับผม 1,400 ต่อ 1นะครับผมคราวนี้เนี่ยใน Panel Dynamic AMOLED ตัวนี้นะครับผมมี Contrast Ratio อยู่ที่2ล้านต่อ1นะครับผมไอ้ต่อนี่คืออะไรนะครับผมสมมุติว่า Contrast Ratio นะครับผมใน iPhone 10R นะครับมี 1,400 ต่อ 1นะครับผม 1,400 เนี่ยเราให้เป็นความสว่างที่สุดนะครับผมไอ้1เนี่ยคือความมืดที่สุดนะครับระหว่าง 3,999 จนถึง2เนี่ยมาโดนสับตั้งแต่สว่างที่สุดสว่างน้อยสว่างมากมากไปจนแบบว่าจนถึง1จนมืดสุดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมมันสุกสับไปประมาณแบบ 1,300 จุดนะครับแต่ไอ้2ล้านต่อ1เนี่ยหมายความว่า2ล้านนี่คือสว่างที่สุดนะครับ1นี่คือมืดที่สุดนะครับมันถูกสับจนเนียนกริบเลยนะครับประมาณ 1,999,999 จุดเลยนะครับผมมันโดนสับซะเกลี้ยงเลยนะละเอียดยิบเลยนะครับมันทำให้นะครับการแสดงดีเทลในความสว่างแล้วก็ในที่มืดเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วมืดเนี่ยมืดจริงนะครับสว่างนี่สว่างจริงอะไรประมาณนี้บวกกับเทคโนโลยี HDR เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยภาพมันจะสุดยอดเลยนะครับผมไดนามิกนี่สูงมากเลยนะครับทำให้เราเห็นภาพที่สวยๆเลยนะครับท้องฟ้านี่เป็นโอ้โหชัดๆเลยนะครับแบ็คกราวด์ที่เป็นแชโดว์เป็นไฮไลท์อะไรกระเด็นเนี่ยถูกเกลี่ยให้มันเนียนกริบเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันแค่นั้นด้วยนะครับ LCD นะครับยังมีปัญหาที่ว่านะครับความสว่างมันเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นด้วยนะครับความสว่างมันไม่ได้สว่างแบบอันนี้จอขนาดนั้นนะครับผม LCD กับ OLED นะครับความต่างหลักๆของมันก็คือความสว่างที่ออกมาจากจอครับความสว่างเนี่ยหลักๆมันช่วยเรื่องเวลาที่คุณออกไปข้างนอกนะครับผมไฟมันแยงตาอะไรประมาณนี้นะครับแดดมันลงตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ panel LCD เนี่ยมันจะมองได้ไม่ค่อยชัดนะครับเพราะแสงจากจอเนี่ยมันสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ OLED เนี่ยครับแสงจากจอเนี่ยมันสู้กับพระอาทิตย์ได้นะครับทำให้คุณเล่นกลางแจ้งได้ดีขึ้นไปเล่นงานสงกรานต์ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยตอบแชทผัวก็ยังแบบเห็นชัดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันมีการแบชมาตลอดนะครับผมของ iPhone 10R นะครับผมเรื่องสเปคหน้าจอของมันนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ OLED ก็ตามนะครับผมแต่Liquid Retinaเทคโนโลยีนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงระดับ OLED นะครับแต่ผมมองว่าการใช้งานปกติธรรมดาเนี่ยโอเคเลยนะครับความคมเอ่ยความอะไรเอ่ยสีไวแบลนด์เอ่ยเนี่ยคล้ายๆกับ OLED เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มองจับผิดนะครับยิ่งจอเล็กขนาดเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมเอาละครับเรามาพูดถึง strategy ที่ Apple และ Samsung มีเหมือนกันบ้าง นะครับ Apple และ Samsung นะครับตัดสินใจใส่โปรเซสเซอร์นะครับที่มีความแรงมากที่สุดแล้วนะครับคือเป็นตัวเดียวกับแฟลกชิปเลยนะครับผมเข้าไปในตัว entry level 2ตัวนี้นะครับทั้ง iPhone 10R แล้วก็ Galaxy S10e นะครับผมคราวนี้ architecture มันต่างกันนะครับผมมันไม่ได้เหมือนกันอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งมันนำมาสู่การเปรียบเทียบได้ยากนะครับผมแต่บอกได้เลยนะครับว่า2ตัวนี้มี performance เดียวกับตัวแฟลกชิปนะครับผมอาจจะแตกต่างกันเรื่องแรมอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผม Galaxy S10e ตัวนี้นะครับใช้เป็นโปรเซสเซอร์ Exynos นะครับ9820นะครับผมเป็น architecture ที่8นาโนเมตรนะครับผมและเป็น Octa Core ด้วยนะครับซึ่ง Octa Core ตัวนี้นะครับให้ Multi Core performance นะครับแรงกว่าตัวเก่านะครับถึง 15% นะครับผมและยังมี Single Core performance เพียวๆเลยนะครับถึง 20% นะครับผมที่เหนือกว่าตัวรุ่นเก่านะครับผมคราวนี้สิ่งที่มันเด็ดจริงๆไม่ใช่เรื่องความแรงของมันนะครับมันคือเรื่องการประหยัดของมันครับการประหยัดของ Exynos 9820ตัวนี้นะครับประหยัดขึ้น 40% เลยนะครับจากตัวเก่านะครับหมายความว่าคุณสามารถทำงานได้แรงขึ้นคุณสามารถ Multitasking ได้ดีขึ้นนะครับผมคุณเปิดแอปหลายแอปเนี่ยกระตุกน้อยลงนะครับและยังกินแบตน้อยลงด้วยทำให้คุณใช้งานแต่ละวันได้นานขึ้นนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะครับผม7นาโนเมตร8นาโนเมตรอะไรพวกนี้นะครับยิ่งเล็กยิ่งกินไฟได้น้อยนะครับผมแล้วมันก็จะทำงานได้แรงขึ้นด้วยนะครับแต่ที่น่าตกใจนะครับก็คือเรื่อง GPU ของมันนะครับผมกราฟิกของตัว Exynos ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นตัว Mali อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับชื่อมันค่อนข้างยาวนะครับแต่คราวนี้มันมีความแรงมากขึ้นกว่าตัวเก่าถึง 40% นะครับผมซึ่ง Samsung อัดเต็มมาด้านนี้เลยนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบตอึดมากๆเลยนะครับเพราะว่า Resolution อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่ารุ่นพี่นะครับแต่ว่ามันใช้โปรเซสเซอร์เดียวกับรุ่นพี่นะครับซึ่งประหยัดไฟเหมือนกันนะครับผมคราวนี้โปรเซสเซอร์ตัวนี้ประหยัดขึ้น 35% นะครับซึ่งค่อนข้างจะ impressive มากเลยนะครับผมทำให้โปรเซสเซอร์ตัวนี้กลายเป็น1ในโปรเซสเซอร์ที่แรงเกือบที่สุดในตลาดแล้วนะครับถ้าเทียบกับ A12 Bionic เอ่ยนะครับผมหรือ Kirin หัวหน้าหัวเว่ยเองนะครับผมคราวนี้เนี่ย Galaxy S10e นะครับจะมาด้วยกัน2โมเดลนะครับผมก็คือ 128GB นะครับแล้วก็ 256GB นะครับผมซึ่งมี RAM 6และ8ตามลำดับนะครับผมซึ่ง6และ8เนี่ยมันเห็นผลต่างแล้วค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ intense จริงๆนะครับเล่นเกมไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยนะครับผมตัดต่อ
อร์ปิโดไปด้วยอะไรพวกนี้จะเห็นผลต่างนะครับซึ่งผมก็จะขึ้นกิกเบนสกอร์ให้นะครับว่าไอ้2ตัวเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่าง A12 Bionic นะครับผมแล้วก็ Exynos 9820นะครับซึ่งมันไม่ได้เป็น exact หรอกนะครับว่ามันควรจะเหมือนกันมั้ยมันแรงกว่าเท่านี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์มั้ยอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันให้ไอเดียเฉยนะครับว่าแรงกว่าเนี่ยไอ้นี่แรงกว่ายังไงบ้างอะไรนะครับอะไรอย่างงี้นะครับผมมันแรงกว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ exact นะครับมันไม่ใช่การใช้แบบว่า real world นะครับผมมันเป็น synthetic นะครับผมมันคือจำลองนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึงชิปตัวนึงนะครับที่มีประสิทธิภาพเป็นท็อปของโลกเนี่ยก็ต้องพูดถึง A12 Bionic ของทาง Apple นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับคือเค้าแรงจริงผมก็ต้องบอกเค้าแรงจริงนะครับอันนี้ผมไม่เถียงเลยนะครับแรงจริงนะครับผม A12 Bionic ตัวนี้นะครับมี architecture อยู่ที่7นาโนเมตรนะครับผมซึ่งตัวนี้น่ะใส่มาอยู่ใน iPhone 10R ด้วยนะครับตัวเดียวกับแฟลกชิปของทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 10SiPhone 10S Max เองนะครับมีตัวนี้หมดนะครับผมซึ่งนะครับมันเป็น6 core CPU นะครับให้ความแรงมากกว่าตัวเดิมนะครับผมถึง 20% นะครับผมและยังประหยัดขึ้น 50% ด้วยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับหมายความว่าคุณใช้งานนะครับพวก CPU intensive task อะไรพวกเนี้ยนะครับแน่นอนขึ้นประมาณครึ่งเท่าเลยนะครับรวมถึงยังได้ performance ที่มากขึ้นด้วยนะครับต้องชมเลยนะครับว่าเขาออกแบบชิปมันค่อนข้างจะดีนะครับรวมถึงนะครับยังมี GPU ที่มีอยู่4 core ด้วยนะครับ4 core ตัวนี้นะครับค่อนข้าง impressive เลยนะครับเพราะว่าแรงขึ้น 50% นะครับคือ Apple เนี่ยขอแม่ compromise เลยนะครับว่ามันจะช้ามันจะอะไรมั้ยนะครับผมเวลาที่คุณเล่นเกมเวลาที่คุณเล่นอะไรเจนว่าภาพของ Appleของใน iOS เนี่ยการเขียนกันอะไรเนี่ยมันต่างจากใน Android นะครับผมภาพมันจะดูสวยๆภาพมันจะแบบไอ้นี่เลยนะครับใครที่เคยใช้เนี่ยจะเข้าใจนะครับผมคนที่มี2ค่ายระหว่าง Android กับ iOS เนี่ยจะรู้ดีนะครับผม1ในปัจจัยนะครับที่ทำให้เกมพวกนั้นสวยขึ้นนะครับผม1เลยก็คือ Neutral Engine นะครับผม Neutral Engine เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเยี่ยมมากเลยนะครับมันทำให้การเล่นเกมลื่นนะครับมันทำให้คนเขียนเกมเนี่ยเขียนเกมได้ทำให้มันลื่นได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ทำให้เกมเนี่ยดึง performance ของเครื่องออกมาได้เต็มที่นะครับทำให้เล่นเกมเนี่ยไม่มีการกระตกไม่มีการอะไรเลยนะครับลื่นไหลอย่างกระจายบีเลยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องแรมกันบ้างนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับว่าไอ้ Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับมีแรมที่6และ8นะครับผมซึ่ง2โมเดลนี้มันมากกว่า iPhone 10R หมดเลยครับที่มีอยู่3 GB นะครับผมถามว่าไอ้3 GB เนี่ยมันดีขนาดไหนมันโอเคมั้ยมันจะ survive มั้ยอะไรประมาณเนี่ยกับ task หนักๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องพูดเลยนะครับพูดกันตามตรงว่านะครับการ utilize RAM นะครับของ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมถามว่าไอ้3 GB อันนี้โอเคมั้ยนะครับจากที่ผมใช้งานมาทั้งหมดทั้งปวงนะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับลื่นจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเปิด Safari กี่แท็บเปิด Chrome กี่แท็บนะครับผมเปิดเกมทิ้งไว้กี่เกมนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีการแบบ refresh บ้างนะครับแต่มันไม่มีเด้งเลยนะครับ3 GB นี่คือไม่เด้งเลยนะครับผมมี refresh บ้างบางกรณีนะครับถ้าเกิดคุณเปิดเกิน50แท็บขึ้นไปนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคุณเปิดขนาดนั้นนะครับผมในโทรศัพท์อะไรพวกนี้ต้องยอมรับว่านะครับเวลาเราดูสเปคเรื่องไอ้ CPU หรือการ benchmark อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยก็คือการ optimize ของซอฟต์แวร์เข้ากับฮาร์ดแวร์นะครับผมอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับซึ่งนะครับตัว Android Pie เองนะครับหรือ iOS เองเนี่ยก็จะพยายาม optimize สำหรับเพื่อดึงศักยภาพของเครื่องมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับทำให้คุณมี experience ที่ smooth นะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมส่วนเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่า Samsung เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่นะครับผมแล้วเค้าก็ไม่แก้สักทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนก็ตามนะครับอาจจะต้องรอโมเดลหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเรื่องการใส่ซิมนะครับผมตัว Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะครับผมเป็นนาโนซิมทั้ง2ซิมนะครับแต่ว่านะครับมันสามารถใส่ Micro SD Card เข้าไปได้นะครับเพื่อเพิ่ม storage นะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกใส่เพิ่ม storage เลยปุ๊บคุณก็สามารถใส่ได้ซิมเดียวนะครับเหมือนในตัว Note 9เลยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่แก้สักทีอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่นน้องจะเป็นรุ่นอะไรไม่มีการแก้อันนี้เกิดขึ้นเลยนะครับไม่สามารถใส่ Micro SD Card นะครับแล้วก็ไม่สามารถใส่2ซิมเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ผมส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับกับ iPhone 10R นะครับผมที่สามารถใส่ได้2ซิมนะครับแต่2ซิมที่ผมกำลังพูดถึงก็คือว่าเป็นนาโนซิมซิม1นะครับผมแล้วก็เป็น eSIM ที่อยู่ในนั้นนะครับผม eSIM คืออะไรนะครับ eSIM ก็คือว่ามันเป็นซิมที่ไม่ใช่เราไม่ได้ใส่เข้าไปเองนะครับมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับคราวนี้เวลาเราตอนไปซื้อเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไปซื้อที่ True Dtac AS อะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้ซอนเซอร์จากผู้นั้นเลยนะครับแต่ว่านะครับเวลาที่คุณไปซื้อนะครับเขาจะรีจิสเตอร์ให้นะครับเป็นโปรโมชั่นรายเดือนของคุณอะไรของคุณเนี่ยอยู่ในเครื่องเลยนะครับคุณอยากจะย้ายค่ายคุณอยากจะอะไรเนี่ยก็ผ่านตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่ซิมใหม่เข้าไปนะครับซึ่งมันสามารถโอเปเรตได้2ซิมเลยนะครับผมใครอยากได้2เบอร์อยากได้อะไรเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับแต่สิ่งที่ Apple ทำไม่ได้นะครับอย่างที่ผมว่าไปก็คือว่าคุณไม่สามารถเพิ่ม storage อะไรไปได้เลยนะครับคือเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะครับคุณต้องไปซื้อแยกไปซื้อคลาวด์แยกนะครับพวก iCloud อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหรือว่าคุณจะต้องถ่ายลงคอมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่ทำให้คุณเก็บภาพได้มากขึ้นนะครับแตกต่างจากตัว Samsung เลยนะครับที่สามารถใส่ Micro SD Card ได้นะครับเพื่อเพิ่ม storage ของคุณนะครับคราวนี้เนี่ยจุดพีคมันไม่ได้อยู่ที่นะครับว่าคุณใส่ซิมได้เท่าไหร่นะครับซิมมันอะไรยังไงนะครับจุดพีคมันอยู่ที่ความเร็วนะครับเน็ตเวิร์กที่ตัวนั้นทำได้นะครับผมแบบเซลูล่านะครับเรามาเริ่มต้นที่ Samsung S10e นะครับผมความเร็วนะครับมันเท่ากับรุ่นพี่มาเลยนะครับต้องชม Samsung ทางด้านนี้เลยนะครับว่าทำได้ค่อนข้างจะเก่งนะครับผม Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับสามารถรองรับ LTE Category 20ได้นะครับผมที่สามารถวิ่งที่2 Gigabit per second เลยนะครับ 2 Gigabit per second นี่เป็นเรื่องเร็วจริงๆนะครับผมประมาณ250 MB ต่อวินะครับประมาณว่านะครับวันดีคืนดีกูอยากจะโหลดคลิป BNK ไปเนี่ยกิกนึงนะครับ BNK 48กำลังเต้นๆอะไรกันอยู่นะครับกิกนึงนะครับคุณจะใช้เวลาโหลดประมาณ4วินาทีนะครับซึ่งค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับแบรนด์ต่างๆนะครับในไทยอะไรพวกนี้หรือในเมืองนอกเองนะครับยังไม่มีการ achieve speed อันนี้ที่เป็น full potential ขึ้นมานะครับผมยังไม่มีใครนะครับสามารถวิ่งได้250 MB per second เลยนะครับอาจจะแบบว่า190 160อะไรประมาณนี้นะครับ
250เนี่ยยังน้อยนะครับถึงได้ก็ถึงยากมากนะครับเงินเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมคราวนี้อาจจะต้องรอเวลาไปหน่อยนะครับเพื่อจะทำให้มันดึง potential ของการโหลดอันนี้ได้มากขึ้นนะครับ Wi-Fi Wi-Fi อะไรเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้นะครับใช้แค่ category 20ตัวนี้เองนะครับผมซึ่งแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับกับ iPhone 10R นะครับผม iPhone 10R นะครับไม่สามารถสู้กับ Galaxy S10e ตัวนี้ได้เลยนะครับในด้าน Cellular Networking นะครับผมเพราะว่ามันใช้แค่ตัว Advanced LTE เองนะครับซึ่งวิ่งที่300 Mbps per second นะครับผมพอแปลงอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันจะประมาณ 37 MB ต่อวินะครับผมซึ่งไอ้37 MB ต่อวิเนี่ยมันแตกต่างจากไอ้ตัว Category 20ที่อยู่ใน Samsung Galaxy S10e เนี่ยถึงประมาณ9เท่านะครับโอ้โหแม่เจ้านะครับห่างกันแบบว่าสุดหลุดโลกเลยนะครับผมหมายความว่านะครับคุณยังสามารถใช้สปีดที่เร็วกว่านะครับผมแล้วก็รองรับอนาคตมากกว่านะครับใน Samsung Galaxy S10e นะครับจุดนึงนะครับที่ Samsung Galaxy S10e มีความน่ากลัวมากนะครับผมก็คือว่ามันใช้ Dual Camera นะครับผมในการถ่ายนะครับด้านหลังนะครับผมซึ่ง Dual Camera อันนี้นะครับอันนึงเนี่ยมันเป็นเลนส์ wide นะครับผมธรรมดานะครับ Focal Length อยู่ที่26 มิลนะครับแล้วก็มี Field Detection Auto Focus นะครับผมแล้วก็มี OIS ด้วยนะครับผมกันสั่นในเครื่องเลยนะครับคราวนี้ในเลนส์ wide มันธรรมดานะใครก็ทำนะครับเลนส์ wide นะครับแต่ที่มันพีคก็คือว่านะครับ Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับมีฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy S10 และ S10 Plus ด้วยนะครับก็คือตัว Auto Wide Angle Lens นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับให้ Field of View นะครับผมหรือว่าความกว้างเนี่ยถึง123องศาเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับมันสามารถทำให้คุณถ่ายแลนด์สเคปนะครับถ่ายคนในมุมแปลกๆนะครับให้เมียคุณนั่งไขว่ห้างเนี่ยแล้วคุณถ่ายมาตรงแบบว่าตรงข้างล่างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ใส่กระโปรงนะครับทำให้คุณแบบว่าถ่ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขามันก็จะดูยาวนะครับดูเรียวดูผอมอะไรพวกนี้หรือมุมต่างๆนะครับคุณไปถ่ายรูปในงานปริญญานะครับการยกหมวกการโดนหมวกอะไรพวกนี้นะครับการหมุนกันอะไรพวกนี้นะครับอยู่กับเพื่อนหลายๆคนนะครับผมได้ดีขึ้นมากเลยนะครับรวมถึงการถ่ายงานปาร์ตี้นะครับคุณไปงานเกิดเพื่อนอะไรพวกนี้เป็นหมู่อะไรพวกนี้สบายเลยนะครับผมซึ่งมันมีโฟกัสเลนส์อยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับ f อยู่ที่ 2.2 นะครับผมและยังมีเรโซลูชันมากขึ้นถึง16เมกะพิกเซลด้วยนะครับผมเหนือกว่าตัวเลนส์วายธรรมดาอีกใช่ไหมครับคราวนี้ตัวนี้ไม่มี OIS นะครับผมไม่ได้มีการสั่นนะครับ Samsung นะครับก็เลยคิดค้นนะครับเทคโนโลยีที่ชื่อ Super Steady Shot ขึ้นมานะครับเป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมันจะใช้ AI นะครับในการคำนวณการสั่นนะครับว่าคุณเดินไปแล้วเนี่ยมันสั่นอย่างนี้อย่างนี้นะมันควรจะคอมเพนเซตยังไงดีอะไรประมาณนี้นะครับทำให้คุณได้ภาพที่ค่อนข้างจะสมูทมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครจินตนาการไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับตัว GoPro Hero 7นะครับผมที่แบบว่าเป็นแอคชั่นแคมอะไรพวกนั้นนะครับผมความกว้างอะไรเหมือนกันนะครับการสั่นนี่เหมือนกันที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับซึ่งมันให้ผลต่างมากๆเลยนะครับจาก Samsung Galaxy S9 นะครับผมถ้าเกิดว่าถือเดินกันเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับผมแต่ผมต้องย้ำก่อนนะครับว่าความนิ่มเนี่ยเหมือน GoPro Hero 7ที่ผมกำลังพูดถึงนะครับมันถ่ายได้แค่ 1080p เท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ออปชันนี้นะครับและมันยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับคุณสามารถถ่าย Portrait Mode นะครับเป็น Live Focus ได้นะครับผมคุณสามารถเลื่อน F ตอนที่คุณกำลังจะถ่ายหรือหลังจากที่คุณถ่ายแล้วก็ได้นะครับให้ข้างหลังมันเริ่มเบลอให้ข้างหลังมันเริ่มชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับรวมถึงนะครับ Live Focus อันนี้นะครับยังมีการใส่โบเก้เอฟเฟคเข้าไปด้วยนะครับคุณสามารถเลือกโบเก้ข้างหลังคุณนะครับว่าให้มันหมุนก็ได้นะครับให้มันเป็นแตกให้มันเป็นเวฟให้มันเป็นอะไรก็ได้นะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามเดโมนะครับแต่ถามว่านะครับความที่2ตัวนี้มันเป็นเลนส์ wide ทั้งคู่นะครับมันไม่ได้มีเลนส์ telephoto ที่อยู่ในนั้นนะครับใน Galaxy S10e นะครับมันไม่เหมือนตัว Galaxy S10 ธรรมดานะครับหรือ Galaxy S10 Plus นะครับมันทำให้การถ่ายไลฟ์โฟกัสในแบบว่าพอร์เทรตเนี่ยข้างหลังมันละลายสวยๆอะไรเนี่ยข้างหลังมันละลายแบบหายไปเลยเลยเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยสุดนะครับเท่ากับตัว S10 แล้วก็ S10 Plus เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับกับ iPhone 10R นะครับที่มีมาแคมราตัวเดียวนะครับผมก็คือเลนส์ wide นะครับซึ่งเลนส์ wide ตัวนี้นะครับมีความชัดอยู่ที่12เมกะพิกเซลนะครับ f อยู่ที่ 1.8 นะครับ focal length อยู่ที่26มิลลิเมตรครับแล้วก็จะมี OIS เป็นการสั่นให้ด้วยนะครับผมซึ่งนะครับฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากเลยนะครับเกี่ยวกับ iPhone 10R นะครับผมก็คือ Smart HDR นะครับผมเวลาไปถ่ายรูปเวลาไปอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปแกล้งมันจริงๆนะคุณไม่ได้ไปแกล้งถ่ายใส่กับแบ็คลิตอย่างนั้นจริงๆนะครับผมมันจะสามารถทำ HDR ได้เนียนมากนะครับเคลียร์ได้เนียนมากเลยนะครับสมมติว่าคุณไปถ่ายแฟนคุณนะครับใส่บิกินี่อย่างเงี้ยเล่นอยู่แบบทะเลอะไรพวกนี้นะครับถ่ายย้อนแสงเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับไอ้ Smart HDR ตัวนี้นะครับมันทำให้สามารถเห็นทะเลได้นะครับทะเลมันไม่ขาวไปนะครับผมหน้าแฟนคุณก็ยังเห็นด้วยนะครับผมยังขาวๆอยู่อะไรพวกนี้นะครับผมมันยังไม่ถูกแบบลบไปยังไม่ถูกอะไรไปนะครับข้างหลังก็ยังเก็บได้แบบว่าเนียนๆไฮไลท์หายหมดนะครับ Shadow ที่อยู่กับหน้าแฟนคุณนะครับจนตัวแฟนคุณก็เห็นหมดนะครับใช้ใส่บิกินี่อะไรยังไงเห็นหมดเลยนะครับผมและยังเห็นน้ำแบบว่าใสๆด้วยนะครับน้ำมันไม่ได้มืดแม่อะไรไปนะครับเมฆข้างบนอะไรเนี่ยฟ้าข้างบนก็ยังเห็นด้วยนะครับแล้วก็ยังมี Depth Control มาให้ด้วยนะครับคุณสามารถเลื่อน F ก่อนที่คุณจะถ่ายหรือเลื่อน F หลังที่คุณจะถ่ายได้นะครับเพื่อจะทำโบเก้ข้างหลังนะครับให้มันเริ่มละลายให้มันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโบเก้จำลองของตัวนี้จากที่ผมไปลองมาทำได้ค่อนข้างกลมนะครับผมกลมนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นกล้องตัวเดียวนะครับผมแล้วมันก็ใช้อัลกอริทึมในการคำนวณทั้งหมดนะครับมันทำให้นะครับเวลาที่มีคอนทราสต์เข้ามานะครับหรืออะไรเข้ามาในแผ่นหลังเนี่ยอย่างที่ผมเคยไปรีวิวมานะครับผมทิ้งการ์ดไว้อยู่ข้างบนนะครับผมถ้ามันมีคอนทราสต์มีอะไรเนี่ยที่มันสีคล้ายๆกันอะไรพวกนี้นะครับสีที่มันแตกกับตัวแบบพอดีอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้การละลายเนี่ยจะไม่เนียนเท่านั้นแล้วนะครับแต่ว่าทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับในราคาแบบนี้นะครับผมแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายบิวตี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นสายบิวตี้นะครับผมแนะนำว่าไป Samsung นะครับผมเพราะฟังก์ชันไลฟ์โฟกัสอันนี้นะครับมันไม่ได้ทำให้ข้างหลังมันละลายอย่างเดียวนะครับมันสามารถคัสตอมไมซ์หน้าคุณได้ด้วยนะครับคุณอยากให้คางคุณแหลมขึ้นนะครับจมูกคุณโด่งขึ้นนะครับตาคุณกลมขึ้นนะครับผิวคุณสมูทขึ้นอะไรพวกเนี้ยเรียกได้ว่ามันเป็น1ตัวเลยนะครับที่เป็นแชมป์บิวตี้นะครับอาจจะลองแค่ Oppo อย่างเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าถ่ายมาได้เหมือนดาราช่อง3เลยนะครับโหสวยกริบเลยอะไรพวกเนี้ยนะครับหน้าเนียนกริบเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมผิวพ็อปด้วยนะครับส่วนเรื่องวิดีโอนะครับ2ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60ได้หมดนะครับผมในกล้องหลังนะครับแต่ที่มันแตกต่างคือเทคโนโลยี HDR นิด
ดหน่อยนะครับผมทั้ง iPhone นะครับจะทำเป็น Smart HDR นะครับผมถ้า Samsung เนี่ยจะทำเป็น HDR 10 Plus นะครับผมและยังสามารถถ่าย Slow Motion ได้เหมือนกันเลยนะครับที่240 FPS นะครับผมใน Full HD นะครับแต่ว่าสิ่งที่ Samsung มีนะครับผมและ iPhone ไม่มีเลยนะครับก็คือเรื่องการ Super Slow Motion นะครับผมซึ่ง Samsung นะครับสามารถ Slow ได้นะครับ960 Frame per Second นะครับซึ่งช้ามากเลยนะครับหลายๆคนไปเล่นมาแล้วแบบตึ้งๆตึ้งๆอะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันสโลว์มากคุณโดดแบบค้างเหมือนหนังจีนเหมือนยิบมันเลยอะไรพวกนี้นะครับผมอะไรเงี้ยสโลว์มากนะครับ960เฟรมนะครับผมเปิดเล่นแล้วผมไปฉีกกลับมาเนี่ยมันยังเล่นไม่จบเลยนะครับผมซึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรโซลูชันที่ HD ก็ตามนะครับแต่ผมมองว่านะครับสโลว์ขนาดนั้นเยี่ยมยอดเลยนะครับแล้วก็ยังให้อรรถรสที่แตกต่างด้วยนะครับคุณจะไปถ่ายคอมเมอร์เชียลก็ได้นะครับคุณจะแบบนิเวียฟอร์เมนอย่างเงี้ยโอ้ล้างหน้าสาดน้ำใส่หน้าเงี้ยสโลว์สวยๆเลยก็ว่าไปนะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงกล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของ2ตัวนี้เนี่ยทำได้แตกต่างกันนะครับผมทาง Samsung Galaxy S7 E นะครับมีกล้องหน้าที่10เมกะพิกเซลนะครับผม F อยู่ที่ 1.9 นะครับและโฟกัสเลนส์อยู่ที่26มิลนะครับซึ่งมันไวกว่าตัว iPhone 10R เยอะเลยนะครับที่มีอยู่32มิลนะครับคราวนี้ไอ้ไลฟ์โฟกัสเซลฟี่อะไรพวกนี้มันเหมือนกล้องหลังหมดนะครับกล้องหลังทำได้ไงกล้องหน้าก็ทำได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันจะดรอปลงมาหน่อยนะครับในการเซลฟี่ให้ข้างหลังมันละลายอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันใช้กล้องตัวเดียวนะครับแล้วมันใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมใช้เป็นอัลกอริทึมในการคำนวณล้วนนะครับมันก็อาจจะไม่เนียนเท่ากล้องหลังนะครับแต่ว่ามันมีให้แล้วครับแล้วโอเคเลยนะครับผมและ F มันอยู่ที่ 1.9 ด้วยนะครับ low light performance มันเนี่ยคุณไปถ่ายในขับในบาร์อะไรพวกนี้นะครับเซลฟี่กับแม่เซลฟี่กับผัวอะไรพวกนี้เห็นหมดเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้แสงเยอะไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะเลยนะครับและความที่มันวายอะไรขนาดนี้นะครับสมมติคุณไปกินเบียร์ไปกินร้านเบียร์ปีใหม่เนี่ยครับโอ้โหเต็มเป็นกลุ่มเลยอะไรเงี้ย20คนเนี่ยคุณถ่ายเงี้ยปุ๊บนะครับผมมันก็จะเห็นหมดเลยนะครับมันก็จะแบบว่ากว้างมากเลยนะครับกว้างกว่า iPhone เยอะนะครับถ้าเกิดคุณเอา 10R กับ S10e เนี่ยมาถือแบบเดียวกันถ่ายอันเดียวกันเนี่ยครับคุณก็จะเห็นหน้าคุณเยอะกว้างกว่านะครับคุณจะเห็นคนที่เยอะกว่านะครับใน S10e นะครับผม iPhone 10R เนี่ยมันค่อนข้างจะแคบมานิดนึงนะครับและที่มันเด็ดก็คือว่านะครับกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายได้ที่ 4K 30เลยนะครับเรียกได้ว่านะครับคุณต้องซื้อเมมแน่ๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่ามันถ่าย 4K ได้คุณก็จะควรจะถ่าย 4K นะครับผมเพราะว่ามันให้เรโซลูชั่นที่ดีกว่านะครับผมภาพที่คริสป์กว่าภาพที่คมกว่านะครับถ้าเกิดว่าแสงมันครบคุณไปถ่ายกลางแจ้งคุณไปแบบไปบล็อกเนี่ยคุณไปเที่ยวเมืองนอกสิงคโปร์เวียดนามเชียงใหม่แล้วไปบล็อกพวกเนี้ยนะครับผมคุณสามารถบล็อกเป็น 4K ได้เลยนะครับยิ่งมันโอเคมันวายอยู่แล้วนะครับ26มิลนะครับผมอะไรเงี้ยมันทำให้ภาพเนี่ยชัดมากภาพเนี่ยคมมากเลยนะครับรวมถึงยังมี HDR ครบอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากใน iPhone 10R เลยนะครับ iPhone 10R นะครับมีความละเอียดของกล้องนะครับน้อยกว่าระดับนึงเลยนะครับคือ7เมกะพิกเซลนะครับผม F ที่สูงกว่าด้วยนะครับก็คือ 2.2 นะครับผมหมายความว่าคุณจะสามารถถ่ายวิดีโอได้แคบลงนะครับผมแล้วรูปที่ชัดน้อยกว่านะครับผมรวมถึงนะครับ Noise Performance เนี่ยยังไม่ดีเท่าตัว Samsung ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยจะไม่ดีอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องมาดูไฟล์กันอีกทีนะครับพอถ่ายมาที่มืดเหมือนกันแล้วเนี่ยค่อยวัดกันอีกทีนะครับแต่เรื่อง Depth Control เรื่องอะไรเอ่ยเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกล้องหลังหมดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้อัลกอริทึมในการคำนวณนะครับมีตัวเดียวนะครับมันเก็บรูปมาหลายๆรูปนะครับในต่าง F-stop กันนะครับผมมันทำให้มันสามารถแยกนะครับตัวออบเจกต์กับตัวแบ็คกราวด์ได้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันถามว่ามันจะไปสู้2กล้องได้มั้ยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่มันสู้ Galaxy S10e ไม่ได้เลยก็คือเรื่องเรโซลูชันของวิดีโอนะครับผมเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายได้แค่ Full HD 60p เองนะครับผมมันเทียบไม่ได้กับ 4K 30 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีนะว่า iPhone ออกมาปีนี้ปีตัวใหม่เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันจะถ่าย 4K ได้มั้ยอะไรเงี้ยแต่ว่านะครับความที่มันไม่ใส่ 4K มันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่า memory ใน internal เนี่ยมันมีแค่นั้นนะครับแล้วคุณไม่สามารถเพิ่มอะไรได้เลยนะครับคุณถ่ายกล้องหลัง 4K กล้องหน้า 4K ก็นั่นน่ะเต็มอย่างเร็วเลยนะคราวนี้นะครับจุดพีคจุดนึงนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือระบบ Wi-Fi ของ2ตัวนี้นะครับผมระบบ Wi-Fi ของ iPhone 10R นะครับถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของโทรศัพท์ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมที่แบบว่าเริ่มเป็นโทรศัพท์ใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งมันใช้ระบบ AC นะครับผมซึ่งในระบบ AC เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราสามารถใช้อะไรได้เต็มที่เลยนะครับความแรงค่าไหลเท่าไหร่มันก็มีบอกอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับทาง Samsung Galaxy S10e ตัวนี้นะครับใส่ฟีเจอร์เดียวกับแฟลกชิปเข้ามาเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีที่เป็น AX นะครับผมเทคโนโลยี AX หรือว่า Wi-Fi 6นะครับเรียกได้ว่าเป็น Wi-Fi 6ตัวแรกเลยนะครับที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับผมใน Samsung Galaxy S10 ทั้งหลายนะครับเรียกได้ว่าเอาใจขาโหนดขาอะไรกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับเทคโนโลยีเก่านะครับที่เป็น Wi-Fi 5นะครับหรือว่า AC นะครับผม AX ตัวนี้นะครับจะมีความแรงมากขึ้นถึง 40% นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเกี่ยวกับ Max Speed ของ Wi-Fi ที่มันใช้ดาวน์โหลดได้นะครับถ้าเกิดว่า AC แรงเท่าไหร่เนี่ยไอ้เนี่ยคูณ 1.4 เข้าไปนะครับผม AX เนี่ยเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโหลดจนเมมเต็มเลยว่ะนะครับผม AX เนี่ยแรงจริงนะครับผมและนะครับเทคโนโลยี AX อันนี้นะครับไม่ใช่แค่ทำให้คุณโหลดได้เร็วแล้วนะครับผมมันยังมีผลนะครับต่อว่าที่คุณไปเล่น Wi-Fi พวก Public นะครับผมเช่นคุณไปร้าน Starbucks คุณไปบาร์คุณไปนั่งเล่น Escobar คุณไปตามฟังกี้อะไรพวกนี้ที่มันมี Wi-Fi router อะไรพวกนี้นะครับผมหรือในห้างเองนะครับมันจะสามารถดึงสัญญาณนะครับผมได้ดีกว่าตัวที่ใช้ AC นะครับผมถึง4เท่านะครับทำให้สัญญาณคุณเนี่ยโดนแย่งไปได้ยากขึ้นนะครับผมคุณแย่งสัญญาณได้เก่งขึ้นนะครับทำให้คุณเล่นเน็ตได้เสถียรมากขึ้นนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับผมบิวคอลิตี้2ตัวนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับผมทาง Galaxy S10e นะครับผมใช้อลูมิเนียมนะครับผมอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมประกบติดกับ Gorilla Glass 5นะครับซึ่งแตกต่างจาก Gorilla Glass ตัวที่อยู่ใน Galaxy S10 แล้วก็ S10 Plus นะครับผมตัวนั้นใช้เป็น Gorilla Glass 6นะครับตัวนี้ใช้เป็น Gorilla Glass 5ครับการตกการอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแตกนะครับรวมถึงมันยังมีอลูมิเนียมที่แข็งแรงด้วยนะครับถึงแม้ว่าคุณตกไปในกลาสมันจะช็อคมันจะแตกมันจะเล้าอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับอลูมิเนียมแข็งแรงมากเลยนะครับซึ่ง build quality มันก็คล้ายๆกับตัว iPhone 10R
R เลยนะครับผมที่มี Aluminum 7000 Series นะครับผมที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับเป็นตัวเดียวที่อยู่กับ iPhone 6s นะครับถ้าเกิดใครยังจำข่าวได้นะครับว่า iPhone 6เนี่ยครับเวลาที่คุณซื้อ iPhone 6มาใช่ไหมมันจะสามารถกอได้นะครับผมอันนั้นมาเป็น Aluminum 6000 Series นะครับผมตัวที่อัปเกรดมาก็คือ 7000 Series ครับมีความแข็งแรงมากขึ้นถึง2เท่านะครับผมคราวนี้มันงอมือเปล่าไม่หักแล้วนะครับผมใช้เครื่องใช้อะไรถึงจะหักนะครับและยังถูกแซนด์วิชนะครับเข้ากับตัว glass ของ Apple นะครับที่เขาเคลมว่ามันแข็งแรงที่สุดที่เคยทำแล้วนะครับซึ่งไอ้ glass ตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันแข็งแรงจริงๆนะครับผมตกไปกี่ครั้งเนี่ยผมเคยแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับตกไปแบบว่าเล่นสเก็ตแล้วตกเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นเรื่องกันน้ำนะครับ2ตัวนี้มีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมตัว Samsung Galaxy S10e นะครับผมมีเรตติ้งอยู่ที่ IP68 นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับรุ่นพี่ของมันเลยนะครับคือกันน้ำได้1เมตรครึ่งนะครับผม30นาทีนะครับแตกต่างจากทาง iPhone 10R นะครับผมที่กันน้ำได้แค่เมตรเดียวนะครับอยู่ที่ IP67 นะครับผมอะไรประมาณนี้ครับแต่ถามว่ามันต้องเมเชอร์กันไปอะไรขนาดนั้นไหมนะครับมีการทดสอบหลายอย่างแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่านะครับ IP67 กับ IP68 เนี่ยใส่บักเก็ตลงไปจุ่มน้ำลงไปในแม่น้ำเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องเตือนก็คือว่านะครับ2ตัวนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเคลมว่ามันกันน้ำได้นะครับมันวอเตอร์รีสิสแตนซ์ก็ตามนะครับผมแต่มันไม่สามารถเคลมได้นะครับถ้าเกิดมันเกิดความชื้นขึ้นในเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องขอเตือนด้านนี้ด้วยนะครับผม2ตัวนี้นะครับสามารถใช้หน้าในการปลดล็อกได้นะครับผม iPhone 10R นะครับจะมี Face ID Second Generation นะครับผมเจเนอเรชั่นที่2แล้วนะครับถูกอัปเกรดมาจาก iPhone 10อยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมทำให้การสแกนหน้าในที่มืดนะครับ Accuracy สูงนะครับเอาแฟลชมาเปิดด้วยกันเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ต้องพูดได้ว่านะครับ Face ID อันนี้มันเป็น Face ID แบบตัวท็อปๆของโลกแล้วนะครับผมที่เป็น Facial Recognition อย่างนี้นะครับผมซึ่งนะครับอันนั้นเป็นอย่างเดียวนะครับที่คุณสามารถใช้ได้นะครับผมแตกต่างจากใน Galaxy S10e นะครับผมที่ใช้ได้2แบบนะครับคุณจะสามารถใช้ Face Recognition ก็ได้นะครับคือคุณเปิดสแกนหน้าเข้ามานะครับหรือว่าคุณจะกดปุ่มข้างๆนะครับเป็น Fingerprint Scanner ก็ได้นะครับผมซึ่งมันปกติแล้วเนี่ยไอ้ Fingerprint Scanner มันอยู่ข้างหลังใช่มั้ยคุณถือโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ข้างหลังใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็น S9 Plus Note 9อะไรพวกเนี้ยครับมันจะอยู่ข้างหลังนี้ใช่มั้ยครับไอ้เนี่ยมันอยู่ในโป้งคุณเลยครับไอ้ตรงปุ่มเปิดปิดอะครับผมคุณกดปุ่มเปิดปิดปุ๊บมันก็เข้าไปเลยแหละพวกเนี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ Samsung Galaxy S10e เนี่ยโอสกูดีนะครับชอบนะครับคือส่วนตัวแล้วผมไม่ได้อินกับ Face Recognition เท่าไหร่นะครับผมอยากใช้นิ้วมากกว่าเพราะบางทีเนี่ยเราไม่อยากดูจอไม่อยากอะไรใช่มั้ยครับการใช้เลย Face Recognition เนี่ยคุณต้องมองจอนะครับถ้าเกิดคุณไม่มองมันเข้าไม่ได้ใช่มั้ยอย่างเช่นผมขับรถอะไรอยู่เนี่ยผมไม่มองจอนะก็ชนนะครับใช้แค่นิ้วเปิดเข้ามาเอ้ยดูนิ้วปึ๊บๆอะไรพวกเนี้ยเร็วกว่านะครับผมอาจจะแบบเหลื่อมๆมองนิดหน่อยอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ต้องหันขนาดนี้ก็ไม่งั้นก็ข้างหน้าก็จูบรถข้างหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าแล้วแต่คนใช้นะครับบางคนชอบแบบว่าชอบเห็นหน้าอย่างเดียวบางคนชอบกดบ้างโอสกูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่2ตัวนี้ออฟเฟอร์วิธีการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะดีทั้งคู่เลยนะครับเอาล่ะครับเรามาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ของมันบ้างนะครับผมต้องยอมรับนะครับว่าตัว Samsung Galaxy S10e เนี่ยทำแบตมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งแบตของมันเนี่ยมีความจุอยู่ที่ 3,100 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับน้อยกว่า Galaxy S10 Plus เนี่ยถึง 1,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแต่ว่าผมมองว่านะครับการที่โปรเซสเซอร์นะครับตัวเดียวกันนะครับผมแล้วก็ Resolution Screen อะไรพวกนี้นะครับมันไม่เท่ากันนะครับผมรวมถึงฟีเจอร์อะไรหลายอย่างนะครับรวมถึงเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยมันโดนตัดออกนะครับมันทำให้มันไม่ได้กินแบตอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่ง Samsung นะครับ Advertise ว่านะครับไอ้ Exynos ตัวนี้นะครับผมใช้เทคโนโลยี AI นะครับ Deep Learning นะครับในการเรียนรู้นะครับว่าคุณใช้แอปพลิเคชันอะไรยังไงบ้างต่อวันนะครับคุณเปิดแอปไหนบ้างคุณไม่เปิดแอปไหนบ้างนะครับคุณเปิดแอปนี้อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับคุณสแกนนิ้วเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรพวกนี้มันทำให้การ Utilize นะครับเพื่อใช้แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานขึ้นกว่าตัวปกตินะครับผมและถึงแม้ว่าคุณจะมองว่ามันน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้3,100เนี่ยแต่ผมมองว่านะครับ3,100 มิลลิแอมป์อาวร์เนี่ยโอเคแล้วนะครับไม่ต้อง Extreme ไปถึงไอ้ S10 Plus หรอกนะครับผม S10 Plus นี่เรียกว่าโอ้โห Extreme มากเลยครับ 4,100 เลยนะครับผมลมโน้ต9ไปเลยนะครับอันนี้โอเคนะครับ3,100นะครับ Resolution ของจออะไรเอ่ยเนี่ยไม่เยอะขนาดนั้นนะครับใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนนะครับผมซึ่งนะครับมันใกล้ๆกับตัว iPhone 10R เลยนะครับ iPhone 10R นะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่2,942 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผม2,912 มิลลิแอมป์อาวร์เนี่ยเราอาจจะมองเอ้ยมันน้อยจริงไหมมันน้อยเหรออะไรพวกเนี้ยนะครับมันน้อยขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องความชัด Resolution นะครับเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยมันด้อยกว่านะครับตัวรุ่นพี่ของมันเช่น iPhone 10s แล้วก็ 10s Max นะครับแต่ว่าชิปเนี่ยเป็นชิปตัวเดียวกันนะครับมันทำให้นะครับ performance ที่มันต้องใช้อะไรต้องใช้เนี่ยมันไม่ต้องโหดถึงขนาดนั้นนะครับผมหลายอย่างเลยครับ iPhone 10s iPhone 10s Max กับ iPhone 10R เนี่ยต่างกันหลายอย่างเลยนะครับใครไม่เคยดูอะไรไงไม่รู้ว่าละต่างอะไรกันยังไงเนี่ยสามารถกดที่การข้างบนนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมทำให้นะครับ iPhone 10R ตัวนี้นะครับมีแบตที่เหนือกว่า iPhone 10s นะครับประมาณ 20% นะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ผมไกลๆนะครับผมเกลี่ยมาให้ประมาณ 20% นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดฟีเจอร์ที่แบบว่ามันอยู่ใน iPhone 10s เยอะๆเนี่ยไอ้กิกะบิต LTE นะครับเปิดเรโซลูชั่นสูงๆอะไรเงี้ยโอ้ไฟเยอะๆอะไรพวกนี้ก็นั่นแหละครับมันก็จะกินแบตมากขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับไม่พูดถึงเรื่องชาร์จก็ไม่ได้นะครับผม2ตัวนี้นะครับมีระบบชาร์จคล้ายกันนะครับผมมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ S10e นะครับ S10e นะครับสามารถให้คุณใช้ Fast Charge ได้นะครับผม Fast Charge ตัวนี้นะครับจะสามารถวิ่งได้ที่15วัตต์นะครับผมและนะครับคุณยังสามารถใช้ไวเลสชาร์จิ่งได้ด้วยนะครับวิ่งที่15วัตต์เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะต่อสายนะครับหรือจะไวเลสชาร์จิ่งก็ตามนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีความร้อนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันสามารถประหยัดเวลาให้คุณชาร์จได้นะครับวันดีคืนดีคุณลืมชาร์จคุณวิ่งเข้าไปในสตาร์บัคเลยคุณเสียบปลั๊กแล้วคุณก็ฝากไว้กับพนักงานร้านแล้วคุณก็ไปดูแก้วไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็เอากลับอย่างเงี้ย20นาทีนะครับได้มาแล้วหลายสิบเปอร์เลยพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องซื้อสตาร์บัคเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอิมเพรสซีฟสำหรับ Galaxy S10e ตัวนี้นะครับมันสามารถรีเวิร์สชาร์จได้นะครับให้อุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับที่ใช้ระบบฉี่นะครับผมเช่น iPhone เนี่ยได้เลยครับ iPhone 10R เนี่ยเอา Galaxy S10e นะครับผมประก
บกับไอ iPhone 10R เนี่ย iPhone 10R ชาร์จได้เลยนะครับผมรวมถึงนะครับคุณยังสามารถใช้นาฬิกาของทาง Samsung อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า Earbud ที่ออกมาก็ตามนะครับคุณวาง Galaxy S10e วางไว้เนี่ยเสียบชาร์จไว้ปุ๊บคุณวาง Earbud ปุ๊บมันก็ชาร์จไปทั้ง2อันเลยอะไรพวกนี้นะครับผมสะดวกมากมายเลยนะครับและ Fast Charging ที่ผมเคยกล่าวไปนะครับมันแถมให้ในกล่องเลยนะครับผมซึ่งแตกต่างเลยนะครับกับ iPhone 10R นะครับถึงแม้ว่า iPhone 10R นะครับจะออฟเฟอร์ในการ Fast Charging นะครับผมแต่ว่าตัวที่สามารถทำให้คุณใช้ Fast Charging ได้เนี่ยมันไม่แถมให้ในกล่องนะครับมันแถมเป็นตัวปลั๊ก5วัตต์นะครับผมไอ้ปลั๊ก5วัตต์นี่มันไม่สามารถใช้ Fast Charging ได้นะครับแบบหมายความว่าคุณซื้อ iPhone 10R มาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกนะครับคุณก็ต้องไปซื้อสายแยกอีกทีนะครับจาก USB-C เป็น Lightning อะไรพวกนี้หลายตังค์เลยนะครับผมเพื่อที่คุณเนี่ยสามารถจะใช้ Fast Charging ได้นะครับผมเรื่องยาวนะครับซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับ Apple ด้านนี้นะครับคุณทำให้มันใช้ Fast Charging ได้นะคุณจะแถมให้ในกล่องนะครับอันนี้ไม่มีในกล่องเลยนะครับคุณต้องไปซื้อแยกนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับมันสามารถใช้ Fast Charging ได้นะครับผมที่15วัตต์เหมือนกันนะครับแล้วยังสามารถใช้ Wireless Charging ได้ที่ 7.5 วัตต์นะครับผมซึ่งน้อยกว่าตัว Samsung นะครับ Samsung นี่คืออัดเต็มเลยนะครับ Wireless Charging เค้าอัดเต็มเลยนะครับเค้าเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมเรามาถึงเรื่องพอร์ตกันบ้างนะครับผมพอร์ต22ตัวนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับว่า Samsung Galaxy S10e นะครับผมมีเฮดโฟนแจ็คมาให้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อตัวแปลงเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับเฮดโฟนแจ็คเนี่ยเราเสียบได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมี USB-C ด้วยนะครับซึ่งสามารถทรานเฟอร์ข้อมูลได้รวดเร็วมากนะครับเวลาคุณเสียบเข้าคอมอะไรพวกนี้ดึงรูปดึงวิดีโอดึงคลิปดึงอะไรพวกนี้นะครับเร็วมากเลยนะครับผมแต่ต่างจากใน iPhone 10R นะครับผมที่ใช้ได้แค่พอร์ต Lightning อันเดียวเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะต่อหูฟังอยากจะต่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่อยากต่อเป็น Wireless คุณก็ต้องแบบไปซื้อสายแยกออกมานะครับผมอันนึงเข้า Lightning ออกมาเป็นสายหูฟังนะครับออกมาเป็นสายชาร์จอะไรพวกนี้เรื่องยาวนะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องราคานะครับผมรวมถึงนะครับสีต่างๆด้วยนะครับ iPhone 10R กับไอ้ Galaxy S10e เนี่ยเรียกว่าเป็นสายลุ้งเลยก็ว่าได้จะมีเรื่องสีแดงสีดำสีเหลืองสีฟ้าโอ้โหเลือดเละเทะไปหมดเลยนะครับไปเลือกดูโมเดลกันเองนะครับซึ่ง iPhone 10R นะครับมีโมเดลให้อยู่3โมเดลทั่วนะครับก็คือ64 GB นะครับผม128 GB นะครับแล้วก็256 GB นั่นเองครับผมซึ่งราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 29,990 บาทนะครับผมอันนี้คือราคาจาก Apple Store นะครับผมซึ่ง Samsung Galaxy S10e นะครับมาด้วยกัน2โมเดลนะครับก็คือ128 GB นะครับแล้วก็256 GB นะครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 26,900 บาทนะครับผมและไอ้รุ่น256 GB เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมเกลี่ยให้ละกันไกลๆนะครับว่าประมาณ 30,000 บาทนะครับคำถามที่สำคัญอีกคำถามนึงก็คือว่านะครับพี่ผมอยากจะซื้อตัวแรกเนี่ยผมควรจะซื้ออะไรดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับคนที่เล่น Samsung เค้าก็ต้องซื้อ Samsung กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับคนที่เล่น Android เค้าต้องซื้อ Android กันอยู่แล้วใช่มั้ยครับคนที่ใช้ iOS มาคนที่เคยใช้ iPhone มาเค้าก็ต้องซื้อ iPhone กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเค้าถนัดอะไรอย่างนั้นนะครับผมการที่มันจะมีการ cross over เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่านะครับเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะห่างกันนะครับผมอย่างเช่นโอ้โห Samsung มันโป้งทีเดียว iPhone ไม่ขยับเลยอะไรพวกนี้นะครับผมมันอาจจะเกิดการย้ายค่ายนะครับเพื่อที่ตอบสนองการใช้งานอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังตามกันอยู่มันผัดกันนำอะไรพวกนี้นะครับมันก็เรียกได้ว่าแนะนำมาได้ยากนะครับแต่ว่านะครับผมทำสรุปมาให้หมดแล้วนะครับผมแต่ละคนนะครับมีการใช้งานโทรศัพท์ที่ไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับการจับถือกันอะไรเอ่ยนะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากนะครับต่อการซื้อเลยสักอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณชอบสเปคตัวนี้นะครับคุณชอบสเปคของ iPhone 10R มากเลยเนี่ยแต่คุณจับ iPhone 10R ไม่ถนัดอะไรพวกนี้นะครับผมคุณจับไอตัว Galaxy 10e ถนัดกว่าอะไรพวกนี้คุณก็ต้องดูกันดีๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปฝืนใช้ไม่ว่าคุณจะอะไรนะครับอันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมมองว่านะครับการใช้โทรศัพท์การใช้อะไรเนี่ยการใช้มันได้นานนะครับแล้วก็การภูมิใจอะไรกับมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยด้วยนะครับซื้อมาแล้วไม่มีความสุขซื้อมาทำไมใช่ไหมครับมันก็ต้องซื้อมานะครับแล้วก็ใช้ potential ของมันได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับผมมีฟีเจอร์ที่ตัวเองต้องใช้บ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองต่อไปอะไรพวกนี้นะครับทำให้คุณมีชีวิตที่ง่ายขึ้นทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมการเลือกอะไรยังไงนะครับมันไม่มีส่วนผิดส่วนถูกนะครับใครเห็นฟีเจอร์อะไรที่มันเป็น critical สำหรับตัวเองนะครับผมเช่น wide angle camera อะไรพวกนี้ iOS ที่ลื่นไหลอะไรพวกนี้การ utilize battery อะไรพวกนี้มันมี factor เยอะมากนะครับแล้วแต่คุณจะใช้เลยนะครับคราวนี้นะครับไม่มีใครสามารถบอกได้นะครับว่าตัวไหนมันเหมาะอะไรกับคุณนะครับผมคนที่บอกได้ก็คือตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคุณซื้อมาใช้เองนะครับคุณใช้ด้วยตัวเองนะครับคุณภูมิใจกับมันเองอะไรพวกนี้นะครับก็นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภายในจะใครละนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI-PHI-KP คุยภายนะครับผมใครอยากพูดคุยใครอยากอะไรมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบไปตลอดเวลานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเลือกโทรศัพท์กันอย่างมีความสุขด้วยนะครับเลือกให้เข้ากับตัวเองนะครับเลือกให้ตัวเองมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเท่านั้นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูกันจนจบนะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ